สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเช็คปั๊มน้ำให้ลูกค้านะครับซึ่งทางลูกค้าได้ซื้อปั๊มมาติดเองในรอบก่อนนะครับเคยทำคลิปมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ไหลเนื่องจากลูกค้าหลังจากที่ติดตั้งไปวันนั้นนะครับลูกค้าได้ทำการย้ายแผงโซลาร์เซลล์ไว้อีกที่นึงเรามีการถอดสายแล้วก็ถอดข้อต่อของปั๊มออกนะครับทีนี้ผมก็เลยมาดูให้นะครับก็เป็นปั๊ม DC 24โวลต์1แรงครึ่งนะครับใช้ได้ 2-4 แผงแต่ลูกค้าใช้2แผงนะครับดูดบาดาล3นิ้วนะครับหย่อนท่อไปประมาณเกือบ2ท่อนนะครับแล้วก็ดูดขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ปั๊มทำงานแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่ทางเข้ามานะครับทางเข้ามาแล้วก็โซนนาของลูกค้าอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งทำเป็นอินทรีย์เพิ่งเกี่ยวไปนะครับก็ได้ผลผลิตดีอยู่ใช้น้ำจากบาดาล นี่แหละช่วยไปนะครับก็แผงอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ปั๊มอยู่ทางนี้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะก็ตอนนี้เวลา11นาฬิกานะครับ28นาทีนะครับปั๊มก็ทำงานน้ำก็ออกนะครับปกตินะฮะก็ตอนนี้ยังทำงานไม่เต็มที่นะครับปั๊มตัวนี้ทำงานที่1แรงครึ่งตอนนี้เราฟีดไฟให้เขาแค่ประมาณ700วัตต์เท่านั้นเองนะฮะอยู่ข้างหน้านะฮะมันก็ทำงานถ้าเพิ่มเป็น3แผงหรือ4แผงก็จะแรงกว่านี้นะครับผมนี่นะฮะตอนนี้น้ำมันขุ่นนะท่านผู้ชมน้ำขุ่นเพราะว่าลูกค้าหยุดใช้งานไปเกือบเดือนก็พยายามที่จะแก้ไขด้วยตนเองไปก่อนแต่ไม่ได้นะครับก็เลยให้ทางผมมาดูให้ก็ปรากฏว่าซีนมันหลุดเท่านั้นเองนะครับซีนข้อต่อมันหลุดมันก็เลยทําการดูดน้ําขึ้นมาไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็น้ําเริ่มใสแล้วดูดทิ้งไว้ให้มันดูดทรายขึ้นมาก่อนดูดทรายให้หมดก็จะใสใช้ได้นะครับผมตอนนี้ก็นะฮะก็คือซีนตรงนี้มันหลุดข้างในตรงนี้มันจะมีซีนอยู่นะครับแล้วก็ซีนมันหลุดเวทเป็ดปั๊มแป๊บนึงนะมากับช่างวิทย์ฮะโอเคนะฮะท่านผู้ชมซีนข้อต่อตัวนี้จะมีซีนยางอยู่ทีนี้ลูกค้าถอดเปลี่ยนเนื่องจากข้อต่อเก่าตัวนี้มันมีปัญหาเนี่ยมันQC มันยุบก็เลยถอดแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่ทีนี้ซีนมันตกอยู่ลูกค้าท่านไม่เห็นก็เลยใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยก็ยังไงก็ไม่ออกนะครับเพราะว่ามันรั่วในระบบก็จะทำให้ปั๊มน้ำดูดไม่ขึ้นนะฮะผมมาก็เคลียร์ดูแถวนี้ก็ซีนอยู่แถวนี้ก็เลยใส่ให้ก็เลยได้เลยนะครับไม่ถึง5นาทีโอเควิทย์เปิดมากับช่างวิทย์นะฮะเสานู้นลูกค้าทำเองนะนี่ฮะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังไล่ทรายอยู่นะครับไล่ทรายอยู่เดี๋ยวไปดูที่ตัวแผงเป๊กแผงครับผมสายยาวประมาณกี่เมตรนะพี่15นะต่อจากแผงไปปั๊มเนี่ยทางลูกค้าท่านย้ายเองอันนี้ก็ลูกค้าท่านทำเอาเองนะฮะท่านทำเอาเองตัวนี้นะครับผมนะฮะก็หนักหน่อยนะเสาใหญ่ก็วางธรรมดาให้ได้รับแดดตามองศานะก็ใช้ได้แล้วครับผมทางลูกค้านี่แล้วแต่ลูกค้านี่เดี๋ยวแอมมานะฮะตัวนี้ไฟ16นะฮะ16แอมป์2แผงนะท่านผู้ชมไอ้นี่เท่าไหร่16 16.5 ประมาณ16 17แอมป์แต่ว่าช่วงที่พีคแรงก็ถึงประมาณ18แอมป์นะฮะอันนั้นไกลมั้ยเห็นมั้ยแผง19แอมป์อันนี้แผง380วัตต์นะแบบโพลี2แผงนะครับต่อขนานกันนะฮะเพราะฉะนั้นไฟก็จะได้ประมาณ17 18แอมป์นะครับช่วงที่แดดดีๆนะครับผมอันนี้ก็มาเดินสายเก็บสายให้ลูกค้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าต่อไว้ค่อนข้างที่จะนี่หน่อยนะครับไม่ได้ก็มาเข้าหางปลาเข้าอะไรให้ดูไฟให้มันวิ่งสมูทนิดหน่อยเนี่ยสมูทขึ้นมาหน่อยนะฮะพูดไม่ถูกผิดพูดถูกเลยช่างวิทย์ช่างวิทย์ทักทายท่านผู้ชมแล้วมั้ยสวัสดีต้องบังคับช่างให้ทักทายท่านผู้ชมนะ
นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะแผงด้านบนฮะนะฮะผมนะ380วัตต์2แผงนะครับแผงพอดีท่านลูกค้าซื้อแผงจากผมนะครับนะฮะฝุ่นก็เริ่มเกาะแล้วแนะนำให้ลูกค้าท่านคอยเช็ดฝุ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้นะครับไม่ใช่ว่ามัน 100% ก็คือแผงที่ผลิตมาเนี่ย380วัตต์ก็จริงแต่เราอย่าไปคิดว่ามันผลิตได้มาได้380วัตต์จริงฮะค่าประมาณ 80-90% ก็พอนะครับผมนี่นะฮะก็เบรกเกอร์นี้ DC นะครับ63 แอมป์นะนะครับผมก็สนใจแผงโซลาร์เซลล์ก็ติดต่อสอบถามมาได้เนาะเดี๋ยวให้เบอร์ให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอันนี้สายนะฮะเนี่ยสายผมแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นสาย PV1F ไปเลยนะครับถ้ามีต้นทุนมีโอกาสซื้อมาใช้สายตัวนี้ต่อจากตัวนี้ไปเลยตัวนี้เป็นเบอร์ 2.5 เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเบอร์4ต่อจากนี้ไปจนถึงตัวปั๊มอีกก็จะให้ทำงานปั๊มทำงานดีขึ้นกว่านี้นะครับปั๊มตัวนี้ทำงานที่ได้ 2-4 แผง 1,130 วัตต์ตอนนี้2แผงก็ประมาณ700กว่าวัตต์ปั๊มก็ทำงานก็ดูดได้ในกรณีที่ไม่ได้ดูดน้ำลึกมากนะครับเพราะบ่อประดาน3นิ้วนะฮะตัวนี้บ่อประดาน3นิ้วแล้วก็เดี๋ยวดูทุ่งนาตรงนี้โอ้ทำไมมันมืดนาลูกค้าอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็ดูดลงไปฝั่งนี้นะครับก็ทำนาปีนี้ลูกค้าท่านบอกว่าโอ้ได้ดีมากเลยไร่กว่านิดๆได้ตั้ง24กว่ากระสอบนะครับแล้วก็ยังมีบอกว่ามันเสียไปนิดหน่อยอีกนะฮะก็เป็นนาเกษตรอินทรีย์ล้วนๆนะครับแล้วจุดนี้นะฮะท่านชมเป็นจุดที่เขามาเทอันเนี้ยนะฮะมาเทส้วมนะครับแล้วก็หมักไว้ตรงนี้เลยนะครับเป็นบริเวณพื้นที่สาธารณะอยู่ติดกับที่ของพี่เขานะครับไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ของพี่เขาเลยหรือเปล่าที่บริจาคให้ทางหน่วยงานไปนะครับก็ตรงนี้เหมือนว่าเป็นปุ๋ยหมักไปในตัวนะฮะเทส้วมตรงนี้แล้วก็นะฮะแล้วปุ๋ยก็ไหลลงไปนะไหลลงไปตามจุดนี้แล้วก็ลงไปที่แปลงนาของพี่เขาบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะมันเป็นอินทรีย์โดยล้วนๆแล้วก็มีน้ำเนี่ยไปเจือจางนะครับให้ผลผลิตดีขึ้นนะฮะผมโอเคเราไปที่ตัวปั๊มกัน นะฮะก็พี่ก็บอกว่าน้ำแค่นี้ก็พอใจแล้วก็ทำนาปรังได้ต่อนะครับนาปรังได้ต่อนะฮะบ่อตรงนี้นะฮะบ่ออยู่นี้นะฮะ3นิ้วนะครับผมร้านปั๊มตัวนี้อยู่ที่101ท่านผู้ชมเป็นร้านของร้านปั๊มช่างทองอ่ะช่างทองทางลูกค้าไปซื้อมาเองนะครับติดต่อซื้อมาเองนะฮะแล้วก็ทำการซื้อแผงจากผมนะครับซื้อแผงจากผมทีนี้เวลาติดตั้งเองลูกค้าติดตั้งไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยมาติดตั้งให้อีกนะครับแล้วจากนั้นลูกค้าย้ายแผงมีการถอดอุปกรณ์ส่วนนี้ซีนหายก็ดูดไม่ขึ้นอีกผมก็เลยมาวันนี้นะครับโอเคมาดูให้ก็ดูดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ำมันยังไม่ใสมากเพราะว่ามันมีทรายอยู่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานเนาะเป็นเดือนก็เลยดูดให้มันใสไปเรื่อยๆใสไปเรื่อยแล้วก็มีเดี๋ยวทรายมันก็จะหมดนะครับแล้วก็น้ำก็ใสปกตินะครับใช้งานแข็งก็ตอนนี้11นาฬิกากว่าแล้วนะครับผมก็จะเปิดทิ้งไว้เงี้ยลูกค้าก็จะเปิดทิ้งไว้เรื่อยๆนะฮะก็เป็นการที่จะเขาเรียกว่าอะไรล้างบ่อล้างทรายเป็นในตัวนะครับผมจากตัวปั๊มนะฮะรายละเอียดจากตัวปั๊มถึงแผงเนี่ย15เมตรนะฮะ
ดูตัวแผงลูกค้าท่านทำนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ในส่วนของลูกค้าทำเองก็แนะนำผมก็มาเดินสายแล้วก็ใส่หางปลาเก็บสายให้นะครับผมก็ในอนาคตแนะนำลูกค้าแล้วว่าถ้าทำได้ดีกว่านี้ก็ทำให้มันดีกว่านี้นะครับผมโซล่าเซลล์2แผง380วัตต์นะครับ2แผงต่อขนานกันนะครับไฟออกมาประมาณอยู่ที่ช่วง16ถึง18แอมป์นะครับ18แอมป์นะครับมารันปั๊ม DC 24โวลต์นะครับ 1,130 วัตต์นะฮะหรือ1แรงครึ่งนั่นแหละนะฮะ1แรงครึ่งนะครับผมไหลดีครับไหลดีก็โอเคเรียบร้อยงานแล้วนะครับมาดูให้ซึ่งปัญหาที่ดูดไม่ขึ้นน่ะปัญหาจุดนี้ก็คือซีนตรงข้อต่อนั้นมันรั่วเท่านั้นเองนะครับซีนข้อต่อรั่วเท่านั้นเองลูกค้าถอดออกมาจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับซีนมันหล่นลงนะครับเป็นซีนวงกลมนะครับซีนยางนะครับวงกลมนะครับปิดตรงร่องแล้วก็หมุนข้อต่อนั้นตรงไปนะครับข้อต่อนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราสอดถอดปั้มเอาไปซ้อมไปซ่อมนะครับไปซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องตัดนะฮะเราแค่หมุนเกลียวออกแล้วก็ดึงปั๊มตัวปั๊มออกไปได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อต่อแบบเกลียวนะครับเขาเรียกก็ข้อต่อแบบเกลียวโดยไม่ใช้กาวนะครับแค่ปิดหัวท้ายฝั่งข้อต่อเท่านั้นเองนะครับหาซื้อได้ตามโกลบอลเฮาส์ก็มีหรือว่าไทยพัสดุก็มีนะครับหรือว่าร้านพัสดุตามตัวอำเภอที่ใหญ่ๆหน่อยบางร้านก็ไปถามดูนะครับก็ตัวนี้ท่อดูด2นิ้วออก2นิ้วนะครับดูด2นิ้วออก2นิ้วนะครับน้ำได้ตอนนี้ก็ตามที่เห็นนะครับใช้ได้2ถึง4แผงอันนี้หย่อนไปประมาณเกือบ2เมตรไอ้เกือบ2ท่อนนะครับก็เกือบ8เมตรนะครับแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาบ่อบาดาล3นิ้วนะครับ3นิ้วนะครับผมแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาถ้าบ่อใหญ่กว่านี้แล้วก็ดำน้ำอยู่ลึกกว่านี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงก็คือปั๊มซับเมอร์เป็นปั๊มสำหรับงานบาดาลโดยตรงก็คือดูดได้ลึกกว่านะครับผมนะครับตัวนี้ตัวปั๊มราคาประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับทางลูกค้าท่านซื้อมาเองนะครับที่ลูกค้าซื้อแผงจากผมนะครับ2แผงมาแล้วก็ซื้อปั๊มมาเองนะครับก็ติดตั้งเองเบื้องต้นก็น้ำไม่ออกนะครับก็ผมก็มาดูให้ติดตั้งให้น้ำออกทีนี้มีการย้ายแผงเหมือนที่บอกแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างหลุดออกจากตัวปั๊มนะครับไม่ได้ใส่ไปคือซีนนั่นแหละก็ดูดไม่ออกวันนี้ก็เลยมาดูให้นะครับผมวิ่งขับรถมาจากโบเชตนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาดูปั๊มน้ำนะครับโซล่าเซลล์นะครับขับตรงไม่มีกล่องคอนโทรลนะตัวนี้เป็นปั๊มแปลงฐานนะครับ DC 24โวลต์ 1,130 วัตต์ใช้ตั้งแต่2ถึง3แผง300วัตต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ใช้2แผงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาผมมีอัพคลิปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์หรือชีวิตแบบบ้านๆของผมเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนทางมือถือของท่านเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ